ชื่อไหมครับว่ามีผู้คนจำนวนหนึ่งเลยแหละที่ฝันเรื่องเดิมซ้ำไปซ้ำมาจนสร้างความปวดหัวกับการใช้ชีวิตสวัสดีครับกับช่วง Drawing My EP ที่3แล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าความฝันเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ร่างกายมันสร้างขึ้นมาเพื่อให้จิตใจฮะมันได้รักษาหรือว่าบรรเทาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเราเนี่ยไม่รู้แต่เชื่อไหมครับว่ามีบางคนเนี่ยปวดหัวกับตัวเองมากเพราะว่าจะต้องฝันแบบเรื่องเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาถ้าเป็นเรื่องที่มันสนุกเนี่ยมันก็โอเคแต่บางคนฮะฝันร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าชาวอเมริกันเนี่ยมากถึง 60% มีประสบการณ์การฝันเรื่องเดิมๆซ้ำๆซากๆเอาล่ะเรื่องนี้ต้องบอกขั้นต้นเลยว่าการที่เราฝันเรื่องเดิมๆซ้ำๆเนี่ยไม่ได้มีแค่พวกเราแล้วล่ะยังมีอีกหลายคนที่ก็เป็นเหมือนกันนักจิตแพทย์ครับบอกว่าการที่เราหลายคนฝันเรื่องเดิมๆเนี่ยมันแปลว่ามันมีเรื่องราวบางอย่างในจิตใจของเราที่มันนั้นยังไม่รับการบรรเทาหรือว่ามีความเจ็บปวดบางอย่างในอดีตที่ตัวเราเองเนี่ยบางครั้งก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลบมันแย่แต่จิตใจเนี่ยมันยังขุดไม่เจอถึงต้นตอของปัญหาและจิตใจครับมันยังไม่รู้ว่าจะต้องแก้ปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้นในนั้นได้ยังไงบ้างมันจึงอยากให้เราฝันเดิมๆซ้ำๆไปเรื่อยๆจนกว่าจิตใจมันจะรู้ว่ามีปมหรือว่าปัญหาอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในจิตใจของเราเพื่อที่จะทำการรักษาหรือว่าบรรเทาให้ออกไปจากตัวเรานั่นเองฮะอย่างไรก็ตามต้องบอกนะครับว่าการที่เราฝันเรื่องเดิมๆซ้ำๆเนี่ยยังมีปัจจัยในเรื่องของพฤติกรรมของเราด้วยถ้าหากว่าเราเป็นคนที่คิดมากคิดลบนอนก็น้อยหรือว่าทานอาหารไม่ครบ5หมู่เนี่ยก็มีผลได้เหมือนกันดังนั้นถ้าคุณกำลังฝันว่าตัวเองเนี่ยหกล้มบ่อยๆบินได้หรือว่าแบบประสบอุบัติเหตุหาห้องน้ำไม่เจอบ้านพังพูดไม่ได้เป็นใบ้ฟันหลุดฟันหักแก้ผ้าในที่สาธารณะหรือว่าไปเที่ยวแล้วกลับบ้านไม่ได้ฝันว่าถูกฆาตกรไล่ล่าถูกงูไล่ตามอะไรประมาณนี้หรือว่าได้ไปอยู่ที่ใหม่ที่เราไม่รู้จักแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่ามันเป็นเรื่องปกติของจิตใจที่มันนั้นยังขุดไม่พบว่าปมปัญหาในใจนั้นมันคือเรื่องอะไรมันจะอยากให้เราครับฝันซ้ำๆซากๆเพื่อให้รู้ให้ได้ว่าปัญหานั้นมันคือเรื่องอะไรกันแน่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามนุษย์เนี่ยมีความคิดที่ซับซ้อนโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจที่ซับซ้อนกว่าความคิดอีกนะฮะอย่างไรก็ตามครับใครที่รู้สึกว่ามันทรมานเหลือเกินอยากจะแก้ไขปัญหาแนะนำครับอาจต้องพบจิตแพทย์หรือโทรไปที่1323กรมสุขภาพจิตเพื่อขอคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยนะครับเอาเป็นว่าหากคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าถูกใจฝากคนละ1ไลค์ให้กับหมอด้วยแล้วกันนะครับที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมPJ หมอ Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ